สบายดีพี่น้องเบอร์สุขุทุกคนพอๆกับซองน้องมินิคือเก่าพี่น้องงามแรงๆเนาะเคยถ่ายบ้านยังบ่ทันเมื่อซ้ำพาพี่น้องมาเบิ่งเฮือนเพิ่นเพิ่นสิทำความสะอาดเฮือนเพิ่นดีพี่น้องสบายดีทุกคนทุกคนสมองทุกบอลสบายดีย่ำแรงตอนแม่นพี่น้องตอนนี้ก็ประมาณ4โมงแล้วตะเวนบ้านตกดินตะเวนสิตกดินสบายดีพี่น้องนี่ก็ขึ้นมาบุญงานบวชพี่น้องนะมางานบวชน้องชายเพิ่นยังมันเลยกลับเลยใส่บาตรยาหน้ามื่นแล้วเพิ่นจังสิจะเมื่อพี่น้องขอบคุณคุณหลายๆเด้อเอ้ยทางเมืองนอกเนาะเพิ่นน้องส่งเงินมาให้เคยใช้บ้านเฮาเราก็เว้าบ่เก่งปานใดเด้อพี่น้องให้เราเว้ากำลังพอนี้เดี๋ยวมาพี่ร้อยอย่าบ้างเบิ่งหาอย่าพาเด้อนูน้อยเงานอนให้กระตื่นแต่นอนให้กระตื่นแต่นอนฝากเงินมาให้เด้อที่ฝากเงินมาที่เมตตาไอ้เคยไทยบ้านเนาะไทยบ้านอยู่นอกนากะเพิ่นก็ว่าบ่เป็นเอ้ยเอ้ยต้องว่าตำรังพอน้องมิ้นบ่ว่าบ่เก่งเนาะเอาเป็นตังนาให้เพิ่นเนาะอ้อยเอื้ออยู่ดีดีแห้งเอื้อจีดีแห้งครบเจ็บใดๆของขัดยานี่เด้อเจ็บใดของขัดยานี่เลยอ้อยเอื้อแล้วก็ครอบครัวเนาะครอบครัวอยู่ดีมีสุขร้อยแล้วมาแข็งอายุหมั่นคนยืนเงานอนบ่ได้ไปกี่ซะแล้วเด้อเนาะอ้อยแห้งๆรวยๆขึ้นกว่าเก่าเด้อเด้อรวยขึ้นกว่าเก่าถูกเด้อครับเพิ่นก็ว่าบ่ค่อยเก่งเด้อเป็นคนใสซื่อบริสุทธิ์ศึกษาบ่มีผิดมีภัยก็ไปอันนี้ก็แต่กี้เนาะลงเห็นงานอยู่คุณก็เพิ่นก็แม่เพิ่นก็ฝากฟังไว้กับเฮานั่นแหละให้เฮาเบิ่งให้เฮาแย่งบ่เลี้ยงหมูนํากันพอเฮาก็นับถือเราเป็นอ้ายอีหลีอ้ายจริงๆนี่แหละซําอ้ายจริงๆนับถือเรานะย่ําน้ําน้องเฮ็ดงานเฮ็ดการนํากันคันไปนําผู้อื่นเราก็บ่ให้ไปแม่เราก็ได้ต้องให้ไปกับเฮาเพราะเราก็เชื่อใจเฮาเด้ไปคนไปเราไปคนเดียวจ้ะเราคนซื่อเป็นยังบ่เสียไปไปอยู่นําเฮาซะเพิ่นแม่เพิ่นก็เลยให้ไปอยู่นําเฮ็ดงานนําเฮาแต่ว่าตอนนี้เพิ่นก็บ่ได้อยู่แล้วเพิ่นเสียแล้วพี่น้องเสียแล้วเสียแล้วเสียแล้วพอเพิ่นน่ะเสียแต่ยังน้อยเพียงน้อยเนาะจังซี่เจ้าตอนน่ะฮอดแล้วบ่10ปีหรือ10ปลายเนาะ9ปี10ปีเนาะแต่ว่าแม่เพิ่นเฮาก็เสียปีแล้วนี่เดี๋ยวพี่แม่เนาะพี่แล้วนี่เนาะเฮ็ดแม่นบ่พี่ก้อนพี่ก้อนพี่ก้ายก้ายนี่หาเฮ็ดบุญพี่แล้วเพิ่นก็อยู่กับเอื้อยกับอ้ายกับพี่นางกับอ้ายกับพี่นางพี่นางแต่ว่าอ้ายกับพี่นางเขาเจ้าก็อยู่เฮือนเขาเจ้าเล่นอ้ายเคยปลอมนี่เนาะแต่เฮือนหลังนี้น่ะบ่มีไผอยู่ตอนนี้นะขณะนี้นะบ่มีไผอยู่กําลังอยู่กําลังให้เพิ่นชวนเมียเพิ่นมาอยู่เฮาก็เลยคิดแผนว่าให้เพิ่นชวนเมียเพิ่นมาอยู่นําโอ้ยผู้อยู่เมื่อก่อนก็ให้เคยที่บ้านแหละกับน้องชายผู้เพิ่นบวชเด้ตอนนั้นเพิ่นก็บ่ทันได้บวชนอนอยู่นี่ตอนนี้ก็บ่มีใครอยู่น้องชายก็บวชผู้นี้ก็อยู่บ้านเมียนาวาเบิ่งพาพี่น้องเบิ่งเฮือนเพิ่นแอมพาไม่เฮียพาไปเฮียหลายปีแล้วเนาะหลายปีแล้วโอ้ซาวเหลือซาว60เลยเพิ่นใหญ่มากเลยนะบ่ซีก็จะซ้อมมากเลยมามุ้งใหม่มากมุ้งใหม่เนี่ยเป็นหูกระป๋องเห็นแบ่งเห็นหัวสนั่นยามผลเห็นดาวไหนแล้วพี่น้องเอ้ยบูฮังบูมีตาหน้าอยากไปมาขี่ซาเล้งเอ้าขายยังอ่ะนะขายยังไงขายมาหน่อยเอ้า
ใส่ปีนะเฮ้ยไปเอาใหม่กูนึกว่ามึงได้หัวใหม่จ้ะเนาะก็ตัดผมแล้วลงพี่น้องลงบักลานเคยเบิ่งเบิ่งหนูเอาเบิ่งรอบๆด้วยราคาคลิปนี้เฮาก็สิมารีวิวเฮือนไอ้เคยแท้บ้านพร้อมเนาะพร้อมกันเลยไปพี่สิไปเบิ่งข้างๆสุดก่อนหนาวเฮาก็เคยรีวิวแล้วแต่ว่าเฮาเบิ่งแต่ข้างล่างแต่ว่าคลิปนี้เฮาสิพาพี่น้องไปเบิ่งข้างในเฮือนว่าเป็นยังไงไปพี่เฮาสิทําความสะอาดพร้อมบ่เนี่ยครับสะอาดจักซีเมนต์จักเดือนนะพี่พี่น้องเอ้ยบ่ได้ทําความสะอาดนะตั้งแต่อันแต่ไปอยู่น้ําเมี่ยวจ้ะตั้งแต่แต่งงานเพิ่นก็บ่มีคนอยู่เนาะบ่มีคนอยู่เด้โอ้ยผู้อยู่ปะสิไปเบิ่งพี่ทําความสะอาดจะว่าสิพุ่นหลายแท้หลายมาอยู่เบิ่งบันไดพี่น้องนี่ 2,400 ตั้งแต่เฮ็ดเฮือนนี่ 2,400 เฮ็ดบันไดมั้ย 2,400 นี่แต่ว่าเมื่อก่อนเพิ่นก็เฮ็ดคันไดธรรมดาขึ้นบ่แม่นคันไดแบบนี้มาได้ขึ้นมาตอนเมียเพิ่นมาหาบน้ําเพิ่นเฮือนแล้วยังกระโปกมีโตเกียบบ่เจ้าเพิ่นบ่อยู่ที่มีโตเกียบบ่เลยบ่ได้มีหยังมากมายหรอกพี่น้องเอ้ยมีตู้หน่อยนึงหัวได้เนาะพี่แต่ว่าอยากมาอยู่อยู่ครับป้าพี่น้องเห็นมีแต่ดาวเนาะบ่หัวก็บ่ทนหลังคามีแต่ดาวพุ่นจังเฮ็ดจังได๋แหละเป็นคําก็บ่มีสิไปไทยก็บ่ได้อยากให้เรื่อยซอยเหลืออยู่เด้อเฮาก็เห็นใจอยู่แต่เฮาก็ซอยเพิ่นบ่ได้คือกันเฮาถ้าพี่น้องผู้ใดเนาะเมตตาปานนี้เพิ่นก็ติดต่อเข้ามาได้เด้อพี่น้องเด้อซอยเพิ่นเมตตาอยากซอยเหลือก็ติดต่อเข้ามาได้เนาะเฟซเข้ามาได้ติดต่อทางเฟซก็ได้ Facebook เฮาชื่อเฟซว่าพ่อน้องวินนี่เนาะเป็นตัวภาษาไทยชื่อเฟซเฮาอันนี้ไปตองเลยเนาะพี่นี่ทางนี้ตองครับพี่ตองปุ๊บสิซ้อมแป้งเฮือนเพิ่นสิพาเมียเพิ่นมาอยู่ในใจนะแม่นบ่ในใจอยากคิดไปในใจเพิ่นน่ะทำงานเก็บเงินมาซ้อมบ้านซ้อมเฮือนแล้วก็สิพาเมียขึ้นมาอยู่ก็ซั่นนะจะว่ามาสมัครงานหมู่บ้านนี่สมัครงานก็บ่ได้อารมณ์ก็ห่างแล้วห่างแล้วเมื่อก่อนป้าอยู่ยังว่าเนาะเรากวดอยู่ซุมื้อแม่นเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าอยู่น้องเมียเนาะเมียใหม่ก็เลยไปอยู่เมียใหม่ก็เลยแล้วบ่มีไปอยู่บ่ได้งั้นล่ะไปเลยบ่มีไปอยู่ก็เลยมึนมองมีแต่ร้านแน่นอนเป็นงานนอนอยู่ตะวันบ่มาอยู่ตะวันเวียเด็กก็บ่อยู่นี่บ่เกาหลีก็บ่อยู่ไปทํางานแล้วเนาะลืมบอกพี่น้องหลายคนเพิ่นถามมาว่าคือเพิ่นบ่เกาหลีไปซะแซ่นสิไปทํางานแล้วบ่เกาหลีไปทํางานเกี่ยวเขาแล้วมาแล้วก็การส่งน้ําไปทํางานอยู่บ้านน้องอิงอยู่ประเทศลาวคือกันนี่แหละเงินจําพรวันละจากเดือนได้ยินแต่ว่าเงินเดือนถึงเดือนละ900,000พี่น้องเดือนละ900,000เข้าแสนกับสิตกอยู่3อันมื้อละ100 บาทสิถึงมื้อละ100ประมาณนี้ได้ยินว่าเดือนละ900,000ก็สิถึงมื้อละ100นั่นน่ะ 30,000 เนาะเฮ้ยใช้ปอยน่ะเว้ยปอยกวนเด้อนี่ปอยกันทางว่าจังซั่นอันนั้นมาเงินก่อนเนาะพี่น้องบ้านโอ้ย6อย่างติThank you.
ตะกี้เฮามานอนเบิ่งโทรทัศน์อยู่นี่แหละแต่ข้าบ่มีโทรทัศน์นอนรับอีได้สดแจ้งแจ้งจังได้มื้อแต่บ่ทันได้ได้นูเนาะนายุงซิตี้เงินจะพบพี่น้องใช่ไหมจักเดือนเราไปปาร์ตี้แมนพอเดือนแต่ต้องให้ต้องหน้าเดือนพบแต่เดือนพบเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองเดือนหนึ่งเจ็ดเดือนตอนนี้เดือนหนึ่งข้างเนาะเดือนเล่าอาจจะสักคนก็ยังเกิดเดือนซีบีเอสอยู่กี่ดึงวัวเกี่ยวเกี่ยวเงินกับคุณมองสองไอ้น้องปัดแต่ยังไม่อยากทัวร์พี่น้องยังไม่อยากไปคุณลายคุณลายเจ้าหน่อยย่ำร่มเองเจ๊กเที่ยวขึ้นมาดูๆด้วยบัดนี้เด้อมาปาเถื่อนเจ้าปาเถื่อนมาทำความสะอาดได้เลยแขกคอยมากกว่ากบกาคืนนี้แล้วพี่น้อยสิว่าคอยขึ้นมาหลีกเถื่อนเจ้าถ้าเจ้ามากมากปาช่วยความเมตตาพันสามเอาไปที่ไหนก็จะแทบไปได้เนาะแทบปุ๊บแทบปุ๊บแทบมาทนไปทำไปที่ไหนสิก้อนมีน้าดิพระเจ้าไม่แก่ได้มันแหละทนคือทำไปที่ไหนไม่อ่อนมันแหละยังโอ้เห็นอยู่มันคูออกมาเราพี่น้องได้ครูเอาปูนโอบใหม่นี่โอบใหม่แม่นบ่สิสำหรับอาจารย์เพียงเท่านี้นะพี่น้องขอบคุณหลายๆพี่น้องที่ติดตามขอบคุณหลายๆด้วยเด้อที่เมตตาไอ้เคยไทบ้านขอบคุณหลายๆเอ้ยขอให้ดีแฮงเอ้ยจะดีมีแฮงสุขภาพแข็งแกร่งอายุมันคนยืนเด้อพี่เอ้ยเด้อที่ไม่ได้ของไข่ยังมีบอกกันไม่คิดหน้าได้เด้อของไข่ยังมีของกินหน้าไม่สบายดี